คุยปินตาเจฮาวสวัสดีครับกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้กับผมมีข่าวดีจะมานำเสนอให้กับท่านที่เกิดในนักษัตริย์ที่จะมีโชคลาภจะได้มีโอกาสลาภลอยมีดวงที่จะได้มีเรียกว่ามีดวงเฮงที่ทำให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับผมในช่วงระหว่างวันที่ตั้งแต่วันที่7นะครับวันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561นี้นะในช่วงสั้นๆนี้เพียง31วันนี้ปรากฏว่ามีดาวที่เป็นสิริมงคลมาฉายแววอยู่ทั้งหมด4นักษัตริย์ตามที่กระผมได้คัดเลือกสรรออกมาเรียบร้อยแล้วนะ4นักษัตริย์นี้ก็เป็นนักษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นธาตุดินทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรทำให้ธาตุดินกับในช่วงนี้มีความสมพงกันมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561นี้เป็นเดือนที่เรียกว่าตามปฏิทินจีนปฏิทินจีนนั้นเรียกว่าเดือนชวดนั่นเองนะเป็นธาตุน้ําและสูตรความรวยของท่านมีอยู่ว่าธาตุดินมีน้ำเป็นลาบนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะเฉลยให้ท่านทราบเลยว่าในนักษัตริย์ท่านใดที่มีแจ็คพอตมีโอกาสที่จะรวยปังๆนะมีโอกาสที่จะหยิบโชคหยิบลาบนะมีโอกาสที่จะซื้อลอตเตอรี่แล้วได้รางวัลใหญ่เข้ามานะเพราะว่าองค์เทพนะน้อยครั้งไม่ง่ายทีเดียวที่ว่าองค์เทพนะที่เป็นแพ็กเกจเป็นคู่เข้ามานะกับเทพของเจ๊ชัยกับเพียงชัยเจ๊ชัยเพียงชัยแล้วก็เพียงชัยกับเจ๊ชัยเพียงชัยกับเจ๊ชัยจะสลับกันไปมานะเรียกว่าหมุนโชคลาภหมุนอยู่รอบตัวท่านเลยทีเดียวนะผมได้คัดออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าได้แก่นักษัตริย์ธาตุใดบ้างนะอันดับที่4อันดับที่4นะครับผมอันดับที่4ก็ได้แก่นักษัตริย์ที่เรียกว่านักษัตริย์มะแมนั่นเองนะครับนักษัตริย์มะแมก็ท่านก็จะมีโอกาสนะที่จะไปซื้อชัดสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะมีโชคมีลาภขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็คนซื้อวันไหนบ้างนะวันที่ท่านควรจะซื้อนะครับผมนะก็ได้แก่วันที่9ธันวาคมวันที่14ธันวาคมวันที่18ธันวาคม21ธันวาคม26ธันวาคม30ธันวาคมนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านสามารถซื้อได้นะครับผมเพื่อที่จะรอลุ้นใน2งวดเลยทีเดียวนะรอลุ้น2งวดเลยนะของงวดวันที่16ธันวาคมและก็หลังจากนั้นอีกงวดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวันที่31ธันวาคมหรือวันที่1มกราคมนะแล้วแต่ว่าทางกองสลากบังเอิญในปีวันที่1มกราคมกองสลากไม่ทราบว่าจะทำการหรือเปล่าหรืออาจจะเร็วขึ้นล่นขึ้นอีก1วันก็อาจเป็นไปได้ก็คือว่าผมก็จะให้คำพยากรณ์อยู่ทั้ง2งวดนี้นะครับผมนะก็อันดับต่อไปนะครับผมนะอันดับต่อไปก็จะเป็นนักษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นนักษัตริย์ของท่านที่เกิดปีจอนะครับผมท่านนักษัตริย์ที่เกิดปีจอนะนักษัตริย์ที่เกิดปีจอนี้ท่านก็มีดวงเฮงด้วยเช่นกันนะครับท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีจอนะมีดวงเฮงเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวเทพเพียงใช้และดาวเทพเจ้าใช้มาเป็นพระเกศเลยและตัวของท่านนักษัตริย์ที่เป็นปีจอนั้นก็เป็นธาตุดินด้วยนะดินอุ้มน้ำทำให้ปลูกอะไรต่างๆก็งอกเงยได้ดอกผลงอกงามเจริญรุ่งเรืองเป็นคู่แมทคู่สมพงคู่ที่น่าอิจฉาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีจอก็จะมีโอกาสที่จะ
มีโชคมีลาภมีดวงเฮงนะครับได้ถูกรางวัลต่างๆเหล่านี้ออกมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นนักกษัตริย์ที่อันดับที่3ที่เปิดเผยออกมานะครับผมนะว่ามีโอกาสที่จะได้รวยนะเพราะว่าดวงโชคลาภมากองไว้อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผมนะเป็นโชคลาภที่ใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะต่อไปครับนักกษัตริย์อันดับที่2นะนะนักกษัตริย์ที่2นะอันดับที่2ที่ว่าตีตื้นขึ้นมาใกล้ขึ้นมาแล้วครับผมนะก็คือนักกษัตริย์ที่เรียกว่านักกษัตริย์ของปีมะโรงนั่นเองนะสาเหตุที่นักกษัตริย์ปีมะโรงมีโอกาสค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็เด่นชัดมากด้วยเพราะว่า1ตัวของท่านนั้นเป็นนักกษัตริย์ปีมะโรงเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561เดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนชวดชวดกับมะโรงนี้เป็นมังกรน้ำเป็นความสมพงกันที่ฟ้าได้ลิขิตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้ท่านได้โชคได้ลาภและนอกจากนั้นเดือนชวดก็ยังอัญเชิญเทพที่เป็นมงคลมาถึง2องค์ได้แก่องค์เทพเพียงชัยและองค์เทพเจียชัยนะองค์เทพที่เจ้าแห่งโชคลาภใหญ่และเจ้าแห่งโชคลาภระดับกลางนะ2เทพอัญเชิญมาหมดเลยทีเดียวนะครับผมนะอันดับต่อไปครับท็อปของซีเกตเลยครับผมที่เป็นโชคลาภอันดับบิ๊กบัมเปอร์เลยทีเดียวนะได้แก่ท่านที่เกิดนักกษัตริย์ปีฉลูนั่นเองนะครับปีฉลูนี้นะก็เป็นธาตุดินนะครับและเดือนนี้ก็เป็นเดือนของชวดชวดกับฉลูเขาเรียกว่า6คู่สมพงนะก็คือหลักฮะนะเป็นคู่ที่สมพงกันด้วยนะแล้วก็มีเทพดาวเทพที่เรียกว่าเป็นเพียงใช้แล้วก็ดาวเทพเจียใช้มาสถิตด้วยก็ทำให้ท่านที่เกิดในนักษัตริย์ที่ปีฉลูนี้เป็นท็อปอันดับหนึ่งที่ว่ามีโอกาสที่จะได้คว้าเงินก้อนโตด้วยเช่นกันนะครับผมนะแล้ววันที่ถูกฉลกล่ะครับผมก็ได้แก่วันที่8นะ8ธันวาคม12ธันวาคม15ธันวาคม20ธันวาคม24ธันวาคม27ธันวาคมวันเหล่านี้เหมาะที่ท่านจะถือโอกาสไปซื้อลอตเตอรี่กับพ่อค้าแม่ค้านะครับทีนี้ยังมีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเคล็ดลับมีอยู่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ท่านจะซื้อเนี่ยนะขอให้ท่านสังเกตดูว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดใส่เสื้อที่เป็นสีของธาตุน้ำเสื้อที่เป็นสีของธาตุน้ำง่ายนิดเดียวครับก็คือสีฟ้าสีฟ้าอ่อนสีน้ำเงินอ่อนนะสีฟ้าอ่อนน้ำเงินแก่น้ำเงินฟ้าอ่อนฟ้าแก่แล้วก็น้ำเงินอ่อนน้ำเงินแก่สีเทานะนี่คือพ่อค้าแม่ค้าที่ใส่เสื้อสีที่ให้โชคกับท่านนอกจากนั้นเป็นไปได้ท่านลองดูว่าเขาอยู่ทิศเหนือหรือเปล่านะหมายความว่าแผ่นหลังของท่านน่ะนะอยู่ทิศใต้ใบหน้าของคนขายนะที่ท่านมองไว้อะใบหน้าของคนขายเขาอยู่ทิศเหนือเพราะอะไรครับเคล็ดลับนี้ก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะเคล็ดลับนี้เพราะว่าทิศเหนือคือเป็นที่สถิตของธาตุน้ำธาตุน้ำคือโชคลาภของท่านตลอดการตลอดชีวิตนะครับผมนะก็เพราะฉะนั้นท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้คว้าโชคคว้าลาภเข้ามาอย่างแบบเรียกว่าเอ็กซ์เรย์เลยทีเดียวนะ1พ่อค้าแม่ค้านะครับได้ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินอ่อนน้ำเงินแก่หรือสีเทานะอันดับต่อไปก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้านั้นนะได้ตั้งร้านหรือว่าเดินผ่านมาอยู่ทางทิศเหนือไหมถ้าอยู่ทางทิศเหนือก็เป็นทิศที่สถิตของโชคลาภให้กับท่านด้วยเช่นกันนะครับผมนะทางด้านศาสตร์ฮวงจีนเนี่ยนะเขาก็จะให้ความเชื่อถือขององค์เทพคำว่าองค์เทพต่างๆเนี่ยนะถ้าท่านสะดวกนะครับไม่
ยากจะเชิญชวนให้ท่านนะไปไหว้เทพเทพจีนนะครับคือเรียกว่าเทพไฉสิงเอี้ยองค์เทพไฉสิงเอี้ยก็คือองค์เทพที่ประทานเงินทองนะครับผมนะเป็นเจ้าแห่งเงินทองเลยทีเดียวนะขอให้ท่านไปที่ศาลเจ้าจีนนะไปกราบไปไหว้ไปขอพรขอโชคขอลาภกับองค์เทพไฉสิงเอี้ยด้วยนะเป็นกิจจลักษณะหากเป็นไปได้นะครับตามศาลเจ้าจีนน่ะเขาจะมีกระดาษเขาเรียกว่ากุ้ยนังนะกระดาษกุ้ยนังก็คือกระดาษอะไรบ้างก็คือกระดาษใบนี้แหละครับผมนะกระดาษสีแดงกระดาษสีแดงนี้ไม่ใช่เทพแปดเซียนนะครับเป็นเทพที่เรียกว่าเทพที่มาช่วยเหลือทางด้านโชคลาภเงินทองให้กับท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกต่างๆเนี่ยนะองค์เทพเหล่านี้ก็จะมาช่วยนะก็ขอให้ท่านไปไหว้กับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็มีเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยด้วยหรือท่านจะไม่สะดวกมาที่กรุงเทพนะเสาชิงช้าท่านก็สามารถไปที่ไฉสิงเอี้ยที่มีประจำอยู่ตามศาลเจ้าจีนทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับณนะในขณะเดียวกันหากท่านนั้นไม่สะดวกไปศาลเจ้าจีนเลยนะครับก็ขอให้ท่านนะครับจุดธูปอยู่ที่บ้านก็ได้หรือท่องคาถาอยู่ที่บ้านก็ได้คาถาอันนี้เรียกว่าคาถามหาลาภมหาลาภเสริมโชคลาภนั่นเองนะครับก่อนจะท่องคาถานี้ก็ขอให้ท่านนะท่องนโม3จบให้เรียบร้อยซะก่อนนะแล้วหลังจากนั้นท่านก็สามารถท่องคาถามหาลาภนี้ได้เลยนะคาถามหาลาภนี้ใน YouTube ใน Google ก็มีอยู่นะครับข้อความของคาถามหาลาภก็มีอยู่ว่านมามีมามหาลาภาอิติพุทธัสสะสุวรรณังวาราชตังวามณีวาท่านังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิอาคัจเฉยะอิติมีมานมามิหังท่องอย่างนี้สัก3รอบ3จบนะครับผมแล้วท่านก็แต่งตัวไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยครับผมนะก็เป็นเกจที่ว่าคาถาเสริมโชคลาภแล้วก็เป็นการบอกว่าท่านใดที่ว่าจะมีโชคดีนะครับเกี่ยวกับโชคลาภลอยโชคลาภมีดาวเสี่ยงโชคเข้ามาให้นะครับก็กับผมก็สินแสอูทองอูน้ำก็จะนำเรื่องของวิชาการด้วยนะแล้วก็เรื่องของโชคลาภต่างๆด้วยเรื่องของโง่เอ็งด้วยนะเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยมานำเสนอให้กับท่านเป็นประจำนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านท้ายนี้ก็ขออนุญาตนะเชิญท่านรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเป็นสมาชิกต่อกันนะได้มีโอกาสรับฟังรับเรื่องราวจากทาง Immediate Channel Asiaตลอดไปนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านกราบสวัสดีครับโชคดีครับเฮงๆรวยๆครับท่านยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเธอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกอย่างพิเศษเกินไปกว่าใจI'm not afraid to die.
คอยเขียน